นี่นะครับเป็นฟอร์มูล่ามงนะครับแบบนี้นี่เดี๋ยวเรากำลังจะถึงนะครับข้างหน้าอีกไม่กี่เมตรตอนนี้เราไปไหนฮะเชียงใหม่รู้แล้วว่าไปเชียงใหม่แล้วถึงเราจะไปไหนก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยเราจะไปที่แล้วบางกอกโอเคไปเราอยู่ตรงไหนฮะขายของขายของบ้าอะไรเราจ่ายตังค์เองวันนี้ก็อยู่ที่เราบางกอกนะเขาบอกว่าเขาต้องมันอร่อยให้ด้วยก็อยากกินน้ำส้มก่อนขึ้นเครื่องครับโอ้เฮ้ยอันนี้ก็น่ากินอ่ะคือมีแต่ของน่ากินนะนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรหรอนี่ไงราสเบอร์รี่โยเกิร์ตครัมเบิ้ลอันนี้เป็นแซนด์วิชชีสอุ๊ยเอามาเอาเป็นวิชชีสและนี่ก็เป็นพวกเครื่องดื่มนะชามะนาวโอเคตอนนี้เราก็ได้ของกินมาแล้วนะฮะนี่อันนี้คืออะไรบ้างอันนี้คือราสเบอร์รี่โยเกิร์ตอ่าฮะชีสข้าวต้มมัดของเฟี้ยวแล้วก็ไข่ไก่ไส้กรอกไก่เออแล้วก็นี่เป็นน้ำส้มนะฮะส่วนอันนี้เป็นชามะนาวเช้าวันนี้เราก็มากินไข่กระทะเลื่อนรถนะฮะเราได้จะไปกินโคเผือกโกดำแต่ว่าคนเยอะมากข้าวแกงก็น่ากินนะข้าวแกง8ริ้วแต่ว่ามาอยู่เชียงใหม่มีโจ๊กด้วยมีหลายร้านอ่ะนี่นะฮะร้านไข่กระทะเลื่อนรถสาขา2นะมีหลายสาขาอุ้ยหมูกรอบก็น่ากินเลยมาม่าอะไรนะมาม่าหัวชาหรอส่วนของผมก็เป็นไข่กระทะกับขนมปังแล้วก็มีเส้นนี้ด้วยอันนี้ก็ของผมหมดเลยนะตอนนี้ก็เรากำลังมากินกาแฟนะจากที่เรากินข้าวเช้าเสร็จWelcome to fabulous Las Vegas. Small talk, but three words are all I need. Communication is devastating that we don't speak. I don't mind if I keep on rolling.ของกินมาแล้วจ้านี่นะฮะเท่าไหร่นะชิ้นนี้65บาทมันยืดปะจัดมาดิจัดโชว์ดิเด็กๆเคตอนนี้เราก็เสร็จจากกินมาแล้วนะแผนเราคือไปดอสเทปใช่ไหมล่มแล้วไม่ไปแล้วไปแล้วเพราะว่าเขาบอกกันว่ารถมันติดนะก็เลยว่าจะไม่ไปไปสวนศิริกิติ์แล้วกันนะเออโอเคที่เราคิดว่าจะไปกันพรุ่งนี้ถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนฟึกซ์
สาดนั่นเองจุดแรกที่เราจะมากันค่าเข้าคนละเท่าไหร่คะพี่โก้คนละ40 บาทค่ารถเอาขึ้นมา100 บาทแต่ค่ารถเนี่ยรวม1คนแล้วนะก็คือเราเสีย140 บาททั้งเข้าอ๋อนี่ไงต้องเสียเลยถ้าเอามอเตอร์ไซค์มาก็30ได้เกือบชื่อว่าอะไรนะคานาวีคานาวีคานาปีคานาปีอ่ะโอเคคานาปีวอล์กใบไม้ก็จะออกแนวแห้งๆหน่อยมันเป็นสะพานไปอ่ะมันไม่ใช่สะพานข้ามไปนะมันสะพานสุดแล้วก็เดินกลับมาคือถ้าทำของตกไปก็คือจบนะเก็บไม่ได้แต่รถข้างล่างมันเป็นอะไรเป็นป่าใช่เป็นป่าก็คือสภาพของวันเสาร์นะฮะที่เรามาถ้ามาช่วงแบบว่าปลายฝนต้นหนาวเขาว่ากำลังสวยแม้ก็ช่วงหน้าฝนหน่อยๆฝนตกแล้วมันจะเขียวมันจะแบบมีความชื้นๆนิดๆมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละตรงนี้ได้ว่ะไม่มีคนเลยอ่ะมากลับมากันแล้วคือกิ้งก่าบินเฮ้ยมีกิ้งก่าบินด้วยฉันอาศัยอยู่ที่นี่นะคุณอยากเห็นฉันไหมไหนอะถ้าคุณเคยเห็นกิ่งที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานบนต้นไม้อ๋อมันจะพางตัวเหมือนอยู่ตรงต้นไม้เป็นเหมือนกิ่งไม้แต่ตอนนี้น่าจะไม่มีดูทรงแล้วมันแห้งขนาดนี้มาเขาพังเนี่ยมันจะคล้ายๆอย่างนี้เว้ยเนี่ยมันจะคล้ายๆไอ้อย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใบไม้แห้งเออมันอาจจะพรางตัวอยู่ที่ไหนสักที่นะเขาบอกว่าอีกกี่ฮะ150 เมตรอะจุดชมวิวเขาบอกว่าไปกับ500 เมตรโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงบ้านแจ่มแล้วนะครับจากทางที่ทรหดเมื่อกี้นะครับเราจอดรถกันตรงนี้นะครับ30 บาทนะครับเพราะว่าตรงนู้นมันจอดไม่ได้จอดได้แหละแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงจอดนะครับแล้วเราก็ต้องเดินขึ้นกันทางนี้นะครับเอ้ยมีวินมอไซค์รับจ้างด้วยส่งขึ้นม่อนแจ่ม20 บาทเดินสิครับรออะไรอยู่อันนี้ก็เป็นทางขึ้นม่อนแจ่มที่ลาดชันมากดูได้จากการเดินมีเหล้าขายด้วยอ่ะถูกปะวอดก้านี่ของที่นี่ทำเองเหรออันนี้เป็นวอดก้าเชียงใหม่หมาใจดำอ่ะเหรอนี่นะครับเป็นฟอร์มูล่ามงนะครับอันนี้แบบนี้นี่มันลงมาจากเขานู่นนะเดี๋ยวจะมีรถมารับเรานี่ก็คือบัตรราคา2คน80คนเดียว50โอเคเดี๋ยวเรารอรถขึ้นไปเลยตอนนี้ก็คือเรากำลังจะขึ้นไปที่ตรงจุดปล่อยตัวใช่จุดนี่คือรถมารับเรานะฮะรถแล้วเขาก็จะลากรถนี้ไปด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราจะสตาร์ทแล้วนะฮะแต่ใครจะเป็นคนถือกล้องถือกล้องนะเดี๋ยวพี่จะบังคับโอเคไปเดี๋ยวเขาส่งตัวคนส่งตัวไอ้ทางเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ทางเนี้ยเพราะว่าไอ้ทางเนี้ยมันเป็นทางหน้าธรรมดาทางดินแต่ไม่คนหน้าเสือโอเคตอนนี้ก็หลังจากเล่นไอ้ฟอร์มูล่ามงก็มาถึงม่อนแจ่มแล้วตรงนู้นมันคือเป็นอะไรเดินเข้าไปก็เป็นแบบต้นไม้เอาเหรอมันแค่เป็นอย่างเงี้ยข้างบนนี้อากาศเย็นนะใช้ได้นิดนึงนิดเย็นนิดนึงไม่ร้อนเลยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่เมฆบังเมฆบังกดดูพระอาทิตย์ตกดินเลยพระอาทิตย์ขึ้นก็คงจะไม่ได้ดูเพราะว่าตื่นสายกันBye.
เดินออกจากสันหัวหมูยังเป็นขนาดนี้ข้างหน้าก็จะเป็นป้ายไม่มีอะไรเลยนอกจากกำแพงแล้วคนก็มาถ่ายรูป